เป็นประจำทุกวันนะครับกับ1คู่ที่ติ้งโอหยิบยกมาฝากหน้าช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะครับให้กำลังใจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเปิดให้เพื่อนๆที่เป็นสมาชิกในกลุ่มครอบครัวเนี่ยร่วมทายผลด้วยนะครับติ้งโอมีทีเชิร์ตฟุตบอลสวยๆมาฝากเพื่อนๆเนี่ยไม่จำกัดเลยนะครับยังไงก็ร่วมสนุกเข้ามาเดี๋ยวเจอกันนะครับในกลุ่มครอบครัวและเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับรับแนวทางเพิ่มเติมรวมถึงเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวโกคับของติ้งโอนะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ทางเข้าหน้าช่องใต้โปรไฟล์นะครับถ้าดูในแพลตฟอร์มของด้าน TikTok ดูในบ้านแดงบ้านฟ้านะครับผมติ้งโอปักหมุดทางเข้ากลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มครอบครัวครับเดี๋ยวติ้งโอพาไปดูความน่าสนใจของคู่นี้นะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลยนะครับสำหรับเกมแรกนะครับพวกเขาเนี่ยฟูลแลมแพ้ลิเวอร์พูลมา2-1นะครับวันนี้นะครับเล่นในบ้านฟูลแลมต้องไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับติ้งโอคาดว่าเกมนี้น่าจะสนุกและก็สูสีนะครับเริ่มจากตัวผู้เล่นครับของนัดฟูลแลมเองเนี่ยวันนี้ไม่มีตัวผู้เล่นอย่างทางด้านอเล็กซ์อิมโมเว่นะครับที่ต้องไปรับใช้ทีมชาตินะครับรวมถึงกองหลังอย่างคาวินบาสตี้ด้วยนะครับติดไปรับใช้ทีมชาติเช่นกันนะครับวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงครับที่คาดว่ามาโกซิวาจะส่งลงคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเริ่มจากแนวรุกครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแต่คาดว่า2ตัวที่ลงแน่ๆอยู่แล้วเป็นลาอูคิมิเนสอีกตัวนึงเป็นด้านวิลเลียมนะครับทางขวาจะมีทางด้านแฮร์รี่วิลสันนะครับอีกตัวนึงเป็นบ๊อบบี้ลีนะครับ2ตัวนี้สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ครับถ้าจะเอาความแปลกใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะใช้ทางด้านแฮร์รี่วิลสันที่ลงเจอกับเชลซีในเกมที่แล้วแล้วก็เล่นค่อนข้างดีครับส่วนตรงกลางครับตัวเชื่อมเกมเนี่ยเป็นอันเดสเปเรล่านะครับแล้วก็ตัวกลางรับเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นเจ้าปริญญานะครับทอมแคนนี่อีกตัวนึงเป็นทางด้านแฮร์ริสันลีนะครับ3ตัวนี้สามารถส่งทดแทนกันได้หมดเลยแต่แน่นอนครับคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าปริญญาเนี่ยปักหลักในจุดนี้เป็นตำแหน่งหลักส่วนแผนแบ็คโฟนะครับคาดว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกับเกมที่แล้วเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีทางด้านเควินบาสตี้ที่ติดเกมทีมชาตินะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับจะมีทางด้านโตซินอาราราบีโอโยนะครับอีกตัวนึงเป็นทางด้านดีออฟแล้วก็วิงแบ็กซ้ายขวานะครับทางขวาเนี่ยมีเคนนี่เตเต้ทางซ้ายมีโรบินสันและก็ผู้รักษาประตูน่าจะเป็นทางด้านในส่วนของแบลเลโนนะครับก็ถือว่าเป็น11ผู้เล่นตัวจริงของฟูลแลมที่ดีที่สุดนะครับสถิติหลังสุดเนี่ยใน5เกมฟูลแลมสถิติก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็วันที่เจอกับลิเวอร์พูลมาล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฟูลแลมก็ดูอันตรายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างลิเวอร์พูลของเจเกนคอปวันนี้นะครับหลักๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่นะครับนอกจากตัวผู้เล่นนะครับที่ติดเกมทีมชาติแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย 3-4-5 รายชื่อนะครับเริ่มจากนะครับตัวที่ต้องไลฟ์ใช้ทีมชาติอย่างโมเมซาลาและก็วาตูรุเอนโดนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บแล้วก็เพิ่งเจ็บไปนะครับเรียกได้ว่าสำคัญอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์เซโนนะครับในฝั่งของนัทโจเอลมาติสและก็โดมินิกโซบอสไลเอนะครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยก็คลายกังวลได้เยอะเลยคือพวกเขาเนี่ยสามารถบุกมาเยือนบอลมัดและก็เอาชนะได้ถึง4-0นะครับแนวรุกของทางด้านลิเวอร์พูลวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเดียโก้โจต้านะครับผมทางซ้ายจะมีทางด้านดาวินนูนเยสขวาเป็นหลุยส์ดีอาสและก็ตัวสำรองเนี่ยจะมีโคดี้กักโปในลิสต์รายชื่อนะครับตรงกลางนะครับผมจะใช้ทางด้านอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์สำหรับตัวเชื่อมเกมครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยประกบด้วยเคอร์ซิสโจนรวมถึงทางด้านฮาวิเอเลียนนะครับตัวสำรองก็จะมีทางด้านไลออนกาเวนเบิร์กครับส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยใช้อิบราฮิมากอนาเต้ยืนคู่กับบัวจิลฟันไดหรือแม้แต่เจ้าหนูจาเรลคอนซ่าเนี่ยวันนี้ก็พร้อมออกสตาร์เป็นตัวจริงเช่นกันครับวิงแบ็กซ้ายขวาครับครั้งที่แล้วใช้คอนเนอร์แบดลีย์นะครับแทนเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนทางซ้ายเนี่ยมีทางด้านโจโกเมสแล้วก็ผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นทางด้านอาริซองเบเกอร์นะครับอาจจะใช้ตัวสำรองเป็นทางด้านลูกหมีอย่างเคเรเฮอร์ก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นกันเกมนี้ครับสถิติของทั้งคู่ครับเกมแรกเป็นลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะมาได้ที่2-1แบบไม่ยากเย็นนะครับค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแล้วลิเวอร์พูลค่อนข้างจะเครื่องติดช้าในพักหลังที่ผ่านมาวันนี้ครับลิเวอร์พูลถูกบังคับให้ชนะแบบไม่มากนะครับคือ2ลูกถึงจะเฮกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับสถิติเนี่ยมองว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสอยู่แล้วครับแต่วันนี้นะครับผมด้วยการบุกมาเยือนฟูลแลมในถิ่นนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่ง่ายอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยให้ลิเวอร์พูลเลยกันครับชนะไปได้ที่2-1นะครับเพราะว่าเป็นถิ่นของฟูลแลมอย่างคาวินคอเทจไม่ง่ายสำหรับลิเวอร์พูลแน่นอนครับ